วันเดย์ทริปไปเที่ยวฝั่งทนกันจะขับรถเที่ยวขึ้นรถไฟฟ้าหรือนั่งเรือเที่ยวก็เดินทางสะดวกสบายมีที่เที่ยวครบทุกแนวไม่ว่าจะสายช็อปสายบุญหรือสายคอนเทนต์ก็เลือกไปชิลได้เลยเริ่มต้นทริปที่วัดอรุณวัดสวยเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกรุงเทพหลายคนอาจจะเรียกวัดนี้สั้นๆว่าวัดแจ้งซึ่งต้องบอกเลยว่าด้านในมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆโดยเฉพาะพระปางวัดอรุณที่ถือเป็นไฮไลท์หลักสวยจริงอะไรจริงค่ะและยังมีตำนานรูปปั้นยักษ์ซึ่งเล่าขานเกี่ยวกับยักษ์วัดแจ้งแห่งนี้คู่กับยักษ์วัดโพที่ฝั่งตรงข้ามอีกด้วยนอกจากนี้ฝั่งทนก็ยังมีวัดสวยอีกหลายแห่งเลยนะคะทั้งวัดระฆังโคสิตารามวัดกัลยาณมิตรวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดขุนจันทร์วัดพิชยยาติการามวัดประยุรวงศาวาสก็น่าแวะมาเยี่ยมชมถ่ายภาพและกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันค่ะจากนั้นพาไปตะลุยชิมช็อปกันต่อย่านนี้เนี่ยเรียกว่าแหล่งรวมของอร่อยเลยใครเป็นสายเที่ยวเพลินๆสไตล์โลคอลต้องไม่พลาดตลาดพลูย่านเก่าแก่ที่มีตลาดและของกินอร่อยๆให้เราได้ลิ้มลองกันมาที่นี่ได้ทั้งกินเที่ยวถ่ายรูปครบจบแน่นอนนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งช็อปดังๆอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นตลาดวังหลังสิริราชตลาดน้ำตลิ่งชันตลาดน้ำคลองลัดมะยมตลาดน้ำวัดสะพานหรือถ้าอยากหลบร้อนไปเดินห้างก็ต้องนี่เลยไอคอนสยามห้างดังติดแม่น้ำเจ้าพระยามาที่นี่อยู่ได้เป็นวันๆเลยนะทุกคนทั้งกินช็อปถ่ายรูปตามโซนต่างๆของห้างไม่ว่าจะเป็นสุขสยามคอมมูนิตี้สเปซจุดชมวิวคือมันดีมากส่วนใครที่มองหาคาเฟ่ต้องบอกเลยว่าฝั่งทนมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารเยอะมากๆอัปเดตกันแทบไม่ทันแต่ที่ต้องบอกต่อกันเลยก็คือ Oakland Cafe and Restaurant ย่านพุทธมณฑลสาย1เป็นทั้งร้านอาหารและคาเฟ่บรรยากาศในสวนหมอกเย็นๆใกล้ๆกันก็จะมี Take a Breath อาหารอร่อยบรรยากาศชิลฟิลยุโรปแต่ใดๆก็คือมุมถ่ายรูปจึ้งทุกที่เลยนะคะคอนเทนต์เลิศแน่นอนและเอาใจสายเดินเที่ยวถ่ายรูปขอแนะนำที่นี่เลยล้ง1919โดดเด่นด้วยอาคารสถาปัตยกรรมจีนโบราณไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการมาสักการะศาลเจ้าแม่หมาโจ้รวมถึงมุมถ่ายรูปสวยๆก็มีเพียบเลยค่ะไปต่อกันที่ช่างชุยคอมมูนิตี้มอลล์สุดชิลสุดอาร์ตมีมุมและโซนต่างๆมากมายให้เสพงานศิลป์เพียบนอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าร้านอาหารบาร์ให้ได้นั่งแฮงเอาท์กันด้วยนะคะและอีกหนึ่งจุดเช็คอินของคนรักงานศิลป์บ้านศิลปินคลองบางหลวงแหล่งรวมงานศิลปะในทุกแขนงนอกจากนี้ก็ยังมีแกลเลอรี่งานศิลป์และศูนย์ฝึกอบรมอาชีพการทำเครื่องประดับให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปฝึกอบรมได้ฟรีอีกด้วยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ